วางไว้แล้วก็ปล่อยไว้ตามมุมนะครับต้นนี้ไม่ค่อยจะได้สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยทํารูปทรงไว้แล้วครับผมแล้วเป็นทรงอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาหญ้าออกก่อนนะครับถ้าปัญหาก็อย่างนี้นะครับถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับผมรากก็ลงลึกนะครับหญ้าพวกนี้แก้ปัญหาง่ายๆก็คือเห็นตั้งแต่เล็กๆนะครับผมก็ให้ดึงออกไปเลยถอนออกไปเลยนะครับถ้าดึงทีหลายๆต้นพร้อมกันก็ขึ้นทั้งต้นไม้เลยครับตอนที่ผมดึงหญ้านะครับมันก็โยกเยอะนะฮะเหมือนที่ว่ามันจะไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองยกขึ้นดูนะเป็นไงครับเทียบจากฝ่ามือครับผมก็เป็นเห็นแล้วนะครับก็เรียกง่ายๆครับผมต้นนี้ก็คือบัณฑิตน้อยนะครับบัณฑิตคงคำนับนะครับผมเป็นไม้ที่ตั้งใจทำทรงนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีอยากจะเลี้ยงไม้ทรงนี้นะครับก็ทำง่ายๆนะครับประวัติต้นนี้ก็คือไม้ชำครับไม้ชำเสร็จแล้วก็เลี้ยงให้เอียนมานิดหน่อยนะครับเอียนมามีโค้งนิดหน่อยช่วงนี้นะช่วงนี้นะครับเพื่อนก็จะสังเกตเห็นนะครับจุดนี้ก็คือเราดัดได้ที่นะฮะเราส่วนสูงเท่านี้เราก็ตัดตรงนี้มันจะมีกิ่งเจอแย่นะครับผมเราก็เลือกไว้หนึ่งกิ่งนะครับแล้วก็เป็นไงครับเข้าลวดครับผมโค้งงอนฮะเข้าลวดดัดโค้งงอแล้วก็ให้ตกลงมานะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เอียงมาด้านข้างนะครับให้ก้มลงด้านหน้านะครับเหมือนกับเป็นการโค้งคำนับนะครับผมจะคัดกิ่งที่ไม่เอาออกนะครับประวัติก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นกิ่งชำแล้วก็ดัดให้เอียงนะครับแล้วก็ให้โค้งลงด้านหน้านะครับมีคดเคี้ยวนิดหน่อยครับก็เหมือนต้นอื่นๆนะครับผมที่ผมคัดออกก็คือกิ่งเล็กนะครับเพราะว่าเราจะมองเป็นพุ่มจะไม่เห็นส่วนที่เราต้องการนะครับมันจะบดบังนะครับไม่มีประโยชน์อย่างนี้ครับอย่างกิ่งนี้ก็อยู่ต่ำเกินนะครับผมเรากัดนิดหน่อยจะได้ไม่แตกขึ้นมาอีกอ
ิ่งด้านล่างนะครับผมแล้วก็กิ่งที่แซมมาคู่กัน3กิ่งก็ออกไปนะเหลือซ้ายขวาแค่นั้นนะครับอย่างนี้ก็จะไม่ดัดเพิ่มนะครับเดี๋ยวเยอะเกินครับถ้ามองให้ละเอียดนะครับกิ่งนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าดูกันแบบง่ายๆนะครับอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาดูนะก็คือเอาออกครับผมมันไม่เด่นครับปึ๊บพอคัดกิ่งเสร็จนะครับก็ทดส่วนยอดนะถ้าจะให้ตามที่เราต้องการจริงๆก็คือเข้าลวดนะครับเข้าลวดเอาลงมาอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็โค้งส่วนปลายขึ้นนะเหมือนไม้ตุ๊กตาทางเหมือนไซใบลีต้นนั้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นไซใบกลมครับอย่างนี้เขาจะออกด้านข้างนะออกด้านข้างเยอะนะครับเราก็เข้าลวดแล้วก็ดาดลงมาอย่างนี้นะครับนะครับด้านล่างก็จะเอาออกครับด้านล่างนะฮะด้านล่างนี่ออกนะครับให้เหลือด้านให้เหลือกิ่งที่ชูขึ้นนะครับโอเคนะครับผมการเข้าลวดก็คลิปอื่นๆก็ทำมาแล้วนะครับผมเราจะไม่มีการทำให้ดูนะครับในคลิปนี้ครับผมเราก็จะแค่ตัดแต่งแล้วก็ดูรูปทรงนะครับแค่นี้นะครับผมบัณฑิตน้อยโค้งคำนับครับผมโอเคครับสวัสดีครับ